เริ่มต้นอย่างนี้เลยครับในนี้มีใครเป็นนักกีฬา e-sport ไหมครับไม่มีเลยเหรอครับมีไหมฮะมีไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีก็หมดสิทธิ์ตอนนี้เลยครับ ในนี้ใครเป็นคนติดเกมบ้างครับติดเกม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 มีกระเป๋าใบหนึ่งเอาไหมฮะเอาเดินมาเอาเลยครับมาเด็กติดเกมไม่ได้ครับเด็กติดเกมเชิญครับเชิญมาเอาเลยครับมีครับใครว่าเด็กติดเกมอาจารย์บอกลุกเดินมาลุกเลยกระเป๋าหนึ่งนับหนึ่งถึงห้าไม่ถึงก็ไม่มีสิทธิ์นะครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากครับอาจารย์จะจังไรครับร่อนพัดเชียงใหม่ครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากครับจริงๆวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของ e-sport อย่างที่บอกนะ e-sport สำคัญตรงที่ว่าไม่ใช่สำคัญไหมก็อาจจะสำคัญนะไปอยู่ท่านนายกอยู่ที่นี่ต้องพูดว่าสำคัญนะฮะปรากฏว่ามันประเด็นสำคัญตรงที่ว่าในสสส.เขาพูดถึงประเด็นสุขภาพคนไทยในปี63เนี่ย10เรื่องนะครับแล้วก็เรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยพูดถึงเรื่องของ e-sport กับเรื่องของสุขภาวะของคนไทยเป็นประเด็นที่ท้าทายของคนในระบบสุขภาพทั้งนั้นรวมถึงท้าทายกับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของ e-sport ด้วยนะครับเขาพบว่าเด็กไทยตอนนี้ส่วนใหญ่ในอังกฤษมันก็ทำงานวิจัยมาเขาพบว่าเด็กตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับดู e-sport ดูกีฬา e-sport ดูเรื่องของคนที่ทำหน้าที่แคสเกมผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับเป็นคนแคสเกมมากกว่าดูกีฬาอีกตอนนี้คือมันจะสนใจกับกีฬา e-sport กับสนใจกับการบวนการในการแคสเกมของคนที่ทำเรื่องนี้มากกว่าการดูกีฬาด้วยซ้ำนะครับผมว่ามันเริ่มแปลกไปจากเดิมเยอะมากๆแล้วก็มันเป็นประเด็นที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของเด็กไทยพอสมควรเขาพบว่าในขณะที่มันบอกว่าเป็นกีฬา e-sport เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งที่ตามมาเสมอเลยก็คือมันจะเกิดคำเรียกว่าติดเกมแอดดิกอ่ะมีการติดเกมเกิดขึ้นการติดเกมมันจะนำไปสู่เรื่องของความรุนแรงพฤติกรรมแล้วก็สุขภาพทางร่างกายที่เปลี่ยนไปจากเดิมไม่รวมไปถึงเรื่องของเด็กคนนี้จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับสังคมหรืออะไรต่างๆนะครับมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆมีหมอหลายท่านหรือว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับในกระทรวงสาธารณสุขหลายคนก็พูดถึงเรื่องของการที่จะพยายามที่ทำให้หรือว่าลดบทบาทของ e-sport ไม่ให้มันเป็นกีฬาไม่ให้เป็นสปอร์ตมองให้มันเป็นแค่เรื่องของเกมแล้วมันมีเส้นแบ่งอะครับว่าระหว่างคนที่เล่นกีฬา e-sport กับคนที่เล่นเกมบนออนไลน์เนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วถ้าจะพูดถึงว่ามันเป็นกีฬา e-sport แล้วเนี่ยเส้นแบ่งของคนที่เป็นแค่เด็กติดเกมหรือว่าคนที่เป็นนักกีฬา e-sport แล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าแล้วเราจะพาไปเรื่องนี้ได้อย่างไรนะครับเราได้เกียรติวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับท่านแรกก็คือเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินการแนะนำไปบ้างแล้วนะครับผมขออนุญาตพูดอีกนิดนึงก็คือท่านแรกก็คือคุณสันติโหลทองนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมกีฬา e-sport แห่งประเทศไทยนะครับผมคิดว่าสำคัญมากๆว่าทำไมท่านถึงผลักดันให้กีฬา e-sport เป็นกีฬาที่ตอนนี้กกท.ยอมรับแล้วก็จดทะเบียนแล้วขึ้นทะเบียนให้มันเป็นกีฬาของประเทศไทยแล้วนะครับเพียงแต่ตอนนี้ IOC ของโอลิมปิกอาจจะยังไม่ยอมรับแต่ก็มันมีเส้นทางการเดินมาผมคิดว่าตรงนี้สำคัญมากๆท่านจะมาเล่าภาพรวมบางอย่างให้เราฟังนะครับท่านที่สองคือเป็นนักกายภาพศิลปศิลป์ไพบูลย์นะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่ก่อตั้งบริษัท ReFit Care ซึ่งเห็นประเด็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นนักกายภาพคนแรกของประเทศไทยที่ดูแลนักกีฬา e-sportนะครับซึ่งผมคิดว่ามิติทางด้านสุขภาพเราจะได้เห็นกับมุมมองของท่านนี้ที่จะให้เราเห็นว่าคนที่ทำหน้าที่หรือคนที่เล่นกีฬา e-sport แล้วเนี่ยมันเจอปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองอย่างไรแล้วก็ท่านที่3นะครับอาจารย์มนตรีอินทโชตนะครับผมว่าคนนี้สำคัญเลยครับคนนี้เป็นคนที่เป็นหัวหน้าสาขาเรื่องของคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียของที่มหาวิทยาลัยศิษย์เองคนนี้แหละครับที่จะบอกว่าเกมมันรุนแรงหรือไม่รุนแรงเกมจะเป็นยังไงอาจารย์ช่วยออกแบบใช่ไหมครับฉะนั้นผมคิดว่าแนวคิดวิธีการออกแบบเกมมันจะไปสื่อถึงเรื่องของกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือคนเล่นเกมนั้นได้อย่างไรนะครับผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะได้มีโอกาสได้คุยกันใน3ประเด็นหลักๆใหญ่ๆและผมคิดว่าสำคัญไปกว่านั้นคือแขกทุกท่านนะครับผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านถ้าได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันได้ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่งั้นเราจะนั่งฟังอย่างเดียวอาจจะไม่มัน
ถ้าใครมีประสบการณ์แลกเปลี่ยนอะไรได้หรือว่าอยากจะซักถามประเด็นไหนได้ผมคิดว่าวิทยากรเราพร้อมที่จะไปด้วยกันได้นะครับฉะนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาผมว่าเริ่มแรกเลยผมคิดว่าเรามาคุยภาพใหญ่กันก่อนดีไหมครับว่ากีฬา e-sport ตอนนี้เป็นไงครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงอาจจะต้องเชิญคุณสันติช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับที่เป็นนายกสมาคมครับเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับเริ่มต้นจากหลังจากเมื่อ16ธันวาคมปี2561การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองชนิดกีฬานี้แล้วเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการการกีฬาฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนะครับให้นิยามคำว่า e-sport สำหรับประเทศไทยไว้นะครับขออนุญาตใช้คำพูดแบบให้ดูแล้วเป็นตัวตนของผมนะฮะขออนุญาตนะครับท่านบอกไม่ต้องกระแดะก็ได้นะพูดกันตรงๆไปเลยว่า e-sport นั้นคือการเอาวิดีโอเกมมาแข่งกันนักกีฬา e-sport และวงในวงการ e-sport พยายามจะเลี่ยงคำว่าเล่นเกมออกไปก็เลยพยายามจะบอกว่า e-sport ไม่ใช่การเล่นเกมแต่พอรับรองชนิดกีฬาแล้วเนี่ยทางกกท.พยายามจะบอกว่ารับเถอะนี่คือการแข่งเกมนะฮะแต่ต่อท้ายด้วยว่าต้องมีกติกาที่เป็นมาตรฐานทางการรับรองรับด้วยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมีสหพันธ์ระดับนานาชาติเข้ามาดูแลนะครับและก็จะต้องระบุชนิดของซอฟต์แวร์นั้นชัดเจนและต้องระบุด้วยซ้ำว่าเกมทุกเกมในโลกไม่ใช่อุปกรณ์กีฬา e-sport เพราะฉะนั้นเกมใดที่ถูกบรรจุเกมนั้นคืออุปกรณ์กีฬาแล้วครับยกตัวอย่าง Pro Evolution Soccer ที่มันเรียกยากมากตอนนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็น e-football นะฮะก็ตัวเนี้ยเดิมทีเราเรียกว่าเกมพอเข้าไปอยู่ในมหากรรมกีฬาจะถูกเรียกว่าอุปกรณ์กีฬาละครับอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในเบื้องต้นนะครับมาถึงตอนนี้ได้บรรจุมันก็กทรับรองแล้วถูกต้องครับถูกต้องหรือแต่ทางสมาคมกำลังทำเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานอย่างนี้หรือเปล่าครับในความเป็นกีฬาเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานก็สนามแข่งอุปกรณ์กีฬาที่พูดถึงซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยถูกต้องครับถูกต้องเบื้องต้นเราถ้าพูดถึงตัวชนิดซอฟต์แวร์ประเทศไทยไม่มีอำนาจในการกำหนดเราต้องทำงานตามสหพันธ์เท่านั้นยกตัวอย่างที่อินโดนีเซียปีที่แล้วที่จาการ์ตาเกมเช่นเกมเนี่ยเราแข่ง6ชนิดเกมนะครับก็ใช้6เกมนั้นในปีนี้ที่มะนิลาเราก็มี6ชนิดเกม StarCraft 2 Hearthstone AOV แต่ว่าในไทยเรียก ROV นะครับ Dota 2แล้วก็ Tekken 7นะครับก็6ชนิดเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งกีฬาเป็นทางการในประเทศไทยตามไปด้วยนอกเหนือจากเกมนี้ผมไม่มีอำนาจที่จะบรรจุลงไปมาถึงว่ามาตรฐานเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยมีสมาพันธ์ระดับนานาชาติเป็นตัวกำหนดต้องครับและกำหนดเอาไว้ประมาณ6ชนิดใช่ครับซอฟต์แวร์ในปีนี้6รวมกับปีที่แล้วมีตัวที่แตกต่างกันก็มีประมาณ 8-9 ชนิดตอนนี้มี6ถ้ารวมแล้วก็ตอนนี้9แล้วครับท่าน9แล้วนะครับคือสติบอกได้ไหมครับ A9 เนี่ยมันแบ่งแคททิกอรีของประเภทอย่างเช่นมันเป็นเกมที่แข่งเรื่องฆ่าฟันกันหรือสร้างเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมคิดว่าหลายคนไม่รู้หรอกว่าเกมในเขาเรียกเป็นมันนิยามกันต้นทางมาหลายส่วนเราก็เลยพยายามที่จะบอกทางสหพันธ์ว่าไปเรียกตามอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันยากมากเราก็เลยบอกประเภทวางแผนเกมโมบ้าเนี่ยเป็นเกมประเภทวางแผนประเภททีมชื่ออะไรนะครับ MOBA คือโมบ้าเป็นชื่อหมวดนะฮะในโมบ้าเนี่ยก็จะมี Dota 2แล้วก็ League of Legends ROV และ Mobile Legends ROV และ Mobile Legends เป็นโมบ้าบนมือถือ Dota 2และ LOL หรือ League of Legends เนี่ยเป็นโมบ้าบน PC แต่ยังอยู่ในหมวดเดียวกันคือประเภททีมวางแผนถัดไปก็จะเป็นประเภทวางแผนประเภทเดียวอย่างเช่นวันนี้มี StarCraft 2วางแผนประเภทเดียววางแผนประเภทเดียวใช่ครับประเภทคนบุคคลเดียวนะครับแล้วก็เป็นเกมประเภทกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือเบสนั่นแหละนะครับจากนั้นมาก็มีเกมการ์ดนั่นคือ Hearthstone นะครับมองไกลๆอาจจะคิดว่านั่งเล่นไพ่กันอยู่
นะครับก็จริงๆมันคือการ์ดเกมอ๋อมันคือการ์ดเกมอันนั้นก็งานกำหนดกรรมการผู้ตัดสินทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์สภาพสนามอยู่จะมีเทคนิคอลแฮนด์บุ๊กที่ออกเป็นทางการและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการโอลิมปิกเอเชียเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นก็หมายความว่าเรามีระเบียบวาระการดำเนินงานไม่แตกต่างจากชนิดกีฬาชนิดอื่นยกตัวอย่างที่มะนิลาหลังจากอันนี้ก็ขอคุยว่าเราได้เหรียญทองมาพอลงจากเวทีลงมาปั๊บโดนจับตรวจฉี่ทันทีเลยแอนตี้โดปปิ้งนะฮะอันนี้วาดะเขาคุมอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่ของวาดะมีตัวแทนกกท.แล้วก็มีตัวแทนสมาคมของประเทศที่ได้เหรียญก็ตรวจปัสสาวะกันตรงนั้นพูดกันตรงๆก็คือต้องเห็นการปัสสาวะต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลยนักกีฬาก็เตรียมตัวไว้ก่อนแล้วฮะการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยเฉพาะอีสปอร์ตเนี่ยเพราะเป็นปีแรกที่เราส่งชิงเหรียญค่อนข้างเข้มต้องทำข้อสอบให้ผ่านเสียก่อนว่าทำอะไรก็ตามคุณไปแข่งคุณจะตอนโดนตรวจสารกระตุ้นอย่างไรคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและอะไรบ้างที่คุณกินได้กินไม่ได้แม้กระทั่งกลูต้าสารอาหารเสริมบางตัวก็ถูกสั่งห้ามอาการเจ็บป่วยบางชนิดที่ว่าจะต้องกินยาคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ห้ามเหมือนกันนะฮะก็ยาอะไรก็ต้องกินของกกท.การกีฬาเขาก็เตรียมไว้ให้นะฮะก็การทำข้อสอบเราสอบผ่านครับนักกีฬาอีสปอร์ตค่อนข้างจะจีเนียสก็ได้คะแนนเต็มร้อยนะฮะตอนที่ได้เหรียญทองลงมาก็ปรากฏว่าไม่โดนลิฟเหรียญ นะครับเราก็ค่อนข้างคลีนครับจริงๆถ้าคุณสันติบ่อยที่นี่ก็ได้จริงพูดด้วยความภาคภูมิใจก็ได้ใช่ไหมนี่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่นักกีฬาอีสปอร์ตของไทยเราได้รับเหรียญทองในกีฬาซีเกมสองเหรียญทองใช่ครับเราเข้าชิง4เหรียญทองตั้งแต่วันที่6ธันวาคมจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายอันนี้ก็คือที่ไทเฮาส์นะครับในภาพนี้นักกีฬาก็ตรวจสุขภาพได้รับการแนะนำด้านโภชนาการบำบัดนะครับมีนักกายภาพบำบัดของวิทยาศาสตร์การกีฬาดูแลนะครับทุกเช้าเราก็จะออกกำลังกายกันเรามีการยืดกล้ามเนื้อเพราะว่าโค้ชของเราบอกเลยว่านักกีฬาตอนแรกถามเป็นไปผมแข่งอีสปอร์ตทำไมต้องมาให้ผมยืดเต้นยืดสาย แต่เราไม่ได้เพิ่งทำที่มะนิลาเราทำมานานแล้วนะฮะแต่บังเอิญเราก็โปรโมทกันบนเพจของเราก็บางคนก็ไม่ค่อยเห็นเราก็รณรงค์เรื่องนี้เพราะว่าถึงคุณจะไม่ต้องแข็งแกร่งประหนึ่งไม้ไทสันก็เหอะแต่คุณต้องนั่งอยู่บนสเตจนั่งอยู่ข้างเวทีอยู่ตรงเวนิวตั้งแต่เช้ายันค่ำถ้าคุณเป็นคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงคุณจะป่วยภายใน2วันแน่นอนแล้วคุณอยู่ในอีเวนต์ตั้ง 5-6 วันซีเกมส์10วันผมว่าน่าจะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เลยบูรณาการกันเต็มที่ทุกครั้งที่ออกกำลังกายเสร็จทานอาหารประชุมทีมพบจิตแพทย์ครึ่งวันแล้วยังไม่ได้เข้าเกมเลยนักกีฬาก็จะลงแดงอยากจะซ้อมไม่ไหวแล้วกลัวบอกว่านี่พวกคุณแสดงความเป็นคนติดเกมอย่างเต็มที่ไม่เกรงใจนายกสมาคมเลยตลกเป็นคนติดเกมใช่ไหมมันเป็นเบสิกครับแพชชั่นคือทำให้คนนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาชอบในสิ่งนั้นสังคมข้างนอกมองว่าพอเขายึดติดกับมันมากๆนั่นคืออาการเสพติดจริงๆการเสพติดที่องค์การอนามัยโลกเขาได้บัญญัติไว้แล้วก็ชัดเจนนะฮะใครก็ตามที่มากเกินไปแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารแห่งความสุขแล้วเสพติดสิ่งนั้นนั่นคือคุณเสพติดเคมีในตัวเองซอฟต์แวร์มันเป็นเพียงแค่สิ่งกระตุ้นถ้ามีมาตรการรองรับนั่นก็คือการบรรจุให้ e-sport เป็นกีฬาเนี่ยคือกลยุทธ์ที่สุดยอดเลยเพราะว่าคุณจะต้องผ่านมาตรการการเข้าฝึกซ้อมตาม KPI ทั้งหมดวันนี้ยังไม่ออกกำลังกายคุณห้ามจับคอมพิวเตอร์ห้ามจับมือถือไปออกกำลังกายก่อนยังไม่กินข้าวแม้กระทั่งโค้ชยังต้องจดเลยฮะว่าคุณปัสสาวะไปกี่รอบครับเราต้องควบคุมฮะไม่งั้นเนี่ยบางทัวร์นาเมนต์ให้นักกีฬารอหน้าสเตจหน้าเวที1ชั่วโมงขึ้นไปแข่งอีกชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงกว่าแล้วคุณทั้งดื่มน้ำทั้งแอร์เย็นเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณต้องกั้นปัสสาวะมันมีผลฮะหมายถึงตอนแข่งนี่ห้ามลงไปฉี่เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับมันจะเบรกเกมได้ก็จริงแต่ห้ามลงจากเวทีแล้วโอกาสถ้าเขาเป็นตัวความหวังนะฮะเราจะปล่อยให้เขาลงมาแล้วเอาตัวสำรองที่เราคิดว่าเราแพ้ทางประเทศนั้นอยู่มันก็เราจะเสี่ยงดีกว่าเพราะนั้นเราก็คุมเข้มแม้กระทั่งปริมาณน้ำที่ดื่ม
ปันหนึ่งเตรียมตัวผ่าตัดกันเลยทีเดียวจริงครับอาหารที่กินกับแต่ละคนเราก็ต้องบอกด้วยคนนี้คุณไฮเปอร์มากๆเนี่ยนักโภชนาการบำบัดจะแนะนำว่าต้องกินแบบไหนครับนั่นหมายความว่าจะเป็นนักกีฬาเนี่ยนอกจากเรื่องของกฎการที่สมาคมสร้างกฎเกณฑ์หรือสร้างมาตรฐานให้แบบเดียวกับมาตรฐานการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆแล้วไม่พอเนี่ยตัวนักกีฬาเองหรือคนที่เล่นกีฬา e-sport เองซึ่งมองว่าไม่ได้ใช้เรี่ยวแรงอะไรมากมายเนี่ยยังต้องมีกระบวนการในการดูแลสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเรียนตามตรงครับผมไม่ได้สร้างพอหลังผมไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาครับผมพอหลังจากที่เราได้รับคำว่าแห่งประเทศไทยปุ๊บผมถูกบังคับใช้กฎพวกนั้นทันทีเมื่อนายกโดนกฎตรงนี้ครอบไว้เนี่ยก็เลยเข้าไปทั้งสมาคมนักกีฬาเองก็ไม่มีข้อละเว้นแม้กระทั่งภาพที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเราส่งนักกีฬา e-sport เราส่งเกมเมอร์ไปแข่งในระดับนานาชาติมา20กว่าปีทุกคนก็กางเกง3ส่วนบ้างรองเท้าแตะบ้างนะฮะตอนนี้ไม่ใช่นะตอนนี้นักกีฬา e-sport เป็นวงบอยแบนด์เรียบร้อยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจครับคือรัฐบาลพยายามจะขัดเกลาให้เกิดบุคลิกใหม่ๆให้กับคนพวกนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเกมเมอร์ที่เพียงแค่ใส่ชุดเบลเซอร์เนี่ยจะสะกดให้เขามีความประพฤติที่ดีขึ้นถ้าเขาใส่กางเกงบอลใส่เสื้อสปอร์ตธรรมดาเขาก็จะนั่งเกะกะตามสนามบินแต่พอผูกท้ายใส่เบลเซอร์เท่านั้นนะครับเขาหาที่นั่งผมคือทีมชาตินะครับมันนั่งปรับให้ดีมันอัตโนมัตินะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ไปส่งที่สนามบินบางท่านกั้นน้ำตาไม่อยู่เราก็พลอยน้ำตาซึมผมเป็นคนเซนซิทีฟก็น้ำร้องไห้ไปคุณพ่อคุณแม่ด้วยเขาก็ภูมิใจในตัวลูกๆเขาว่าได้ทำในสิ่งที่โอเคพ่อแม่ส่งให้คุณได้ทำในสิ่งที่คุณชอบแล้วคุณได้แสดงความรับผิดชอบจนกระทั่งได้เป็นทีมชาติแล้วก็ตัดผมตัดเผาเรียบร้อยเลือกเสื้อผ้ารีดผ้ากันเองถึงเวลานัดไปตัดชุดสูทเขาก็ทำได้ตามเวลานะครับก็เนี่ยแหละครับก็คือทีมชาติของเรานะครับเราได้2เหรียญทองกับกีฬาโดต้า2ขออภัยครับ ROV แล้วก็ Tekken 7นะครับอีก2เหรียญเงินก็เกือบจะได้จากโดต้า2แล้วก็ Hearthstone นะครับ Hearthstone ก็พูดยากเพราะมีเรื่องดวงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับนักกีฬาหลายคนที่อยู่บนเวทีที่ผมเล่าตรงนี้เขาขึ้นเวทีรับรางวัลเงินรางวัล5ล้าน10ล้านมาแล้วนะครับแต่ไม่มีรายการไหนทำให้เขารู้สึกปลื้มปิติเท่ากับที่4เกมเพราะครั้งเป็นครั้งแรกที่เขามีความสุขเขาคือคนไทย 120% ทำงานทำหน้าที่เพื่อตัวแทนคนไทย มีธงชาติที่เป็นทางการทุกครั้งที่บินไปแข่งเขาก็ติดธงชาติมาตลอดแล้วเขาก็เรียกตัวเองว่าก็คือตัวแทนประเทศไทยแต่ที่ซีเกมหนักหนากว่านั้นพอขึ้นเวทีรับเหรียญทองปุ๊บทุกกรรมการสมาคมร้องไห้นักกีฬาน้ำตาซึมเพราะเพลงชาติไทยเพราะที่สุดตั้งแต่เขาเคยฟังมานี่คือนิยามของคำว่ากีฬาการไปมีส่วนร่วมการได้แสดงเห็นความอดทนความกล้าหาญเรียนตามตรงประเทศไทยในกีฬาอีสปอร์ตที่มะนิลาเราแพ้นะครับตั้งแต่วันที่5ธันวาคมเราทำเหรียญหลุดมือไป2เหรียญเราอ่อนแอเกินไปแต่พอคืนวันที่5พวกเราประชุมทีมกันแล้ววันที่6เราถือว่าเราแพ้ในหลุมที่1เราเอาก๊อปมาเปรียบเทียบเห็นว่าถ้าคุณแพ้เพียงหลุมเดียวอีก17หลุม10ที่เหลือหลุมที่เหลืออยู่คุณแพ้อีกก็คือกลับบ้านเลยมั้ยไม่ต้องไปเดินตากแดดให้เหนื่อยเพราะนั้นวันที่6ยังต้องเริ่มต้นใหม่จากนั้นมาเราก็ฟื้นขึ้นมาที่เหลืออีก4เหรียญเข้าชิงหมดเครดิตทั้งนี้โค้ชกับนักกีฬานี่คือ 90% สมาคมเป็นทีมซัพพอร์ตครับนะครับก็ประมาณนั้นภาพรวมก็ประมาณนี้แสดงว่าในประเทศไทยสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากจะมีคนสนใจเรื่องกีฬา e-sport มากแล้วเนี่ยจริงๆโดยกระบวนการในเชิงของการทำอีโคซิสเต็มของกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยก็พยายามพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจะอยู่ในส่วนที่3ที่ท่านอาจารย์ถามมาว่าอนาคตจะเป็นยังไง okay. มีกล่าวให้ฟังคร่าวๆโอเคแต่ตอนนี้ผมฟังแล้วผมจับประเด็นได้ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย
พยายามทำกีฬา e-sport ให้มันเป็นกีฬาที่มีมาตรฐานขึ้นแล้วแล้วก็มีผลการในระดับนึงแล้วนะครับท่านี้ผมอยากจะลงไปต่อนึงว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันยังแยกไม่ออกอะว่าไอ้คนที่ไปเล่นกีฬา e-sport เนี่ยจริงๆมันพัฒนามาจากคนที่ติดเกมมาใช่ไหมแล้วมันจะตามพ่วงมาด้วยเรื่องของปัญหาเรื่องของสุขภาพไหมเพราะมีคนหลายคนพูดถึงว่าในงานวิจัยในอเมริกาเขาบอกว่าในคนในอเมริกาเนี่ยเล่นกีฬา e-sport เป็นล้านคนเลยคนที่ success จะได้ระดับท็อปขึ้นมาเนี่ยมีอยู่ประมาณแค่1คนจากล้านคนนะครับในขณะที่อีก 80,000 คนกลายเป็นคนที่ติดเกมไปไม่ถึงขึ้นซึ่งไปไม่ถึงไหนตัวนี้แสดงว่าการใช้กีฬา e-sport หรือการเล่นเกมหรือว่าการทำอะไรอย่างเนี้ยที่เป็นเกมออนไลน์อย่างที่ท่านนายกว่านแล้วเนี่ยมันจะมีผลพวงตามมาในเรื่องของสุขภาพหลายอย่างจริงอยากจะถามคุณศิลปภพแล้วครับว่าเห็นประเด็นแบบนี้อย่างไรหลังจากที่ดูคุกคูไม่ใช่คุกคูนะคุกคลีมันคุกคูภาษาอะไรไม่รู้คุกคูเนี่ยมันดูอ๋อเจ้ามากไปเมื่อคืนคุกคลีกับนักกีฬาอีสปอร์ตแล้วเนี่ยเห็นอะไรบ้างไหมครับอยากเล่าให้ฟังหน่อยนึงเป็นไงฮะจริงๆก็ส่วนตัวก็เราก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผ่านจุดที่ผู้ใหญ่มองว่าเป็นเด็กติดเกมเหมือนกันแต่ว่าเราต้องมองว่าที่อาจารย์ก็บอกว่า 1% ที่จะเป็นนักกีฬาแท้จริงแล้วกีฬาอื่นนะฮะกีฬาอื่นมันก็เป็น 1% เหมือนกันคนจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติแล้วที่เหลือล่ะก็ไม่ต่างกันจริงๆแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่ระหว่างทางไปอะครับมันอยู่ที่ภูมิคุ้มกันเด็กแต่ละคนซะมากกว่าความเข้าใจของตัวผู้ปกครองเองจริงๆอันนี้คือมันสิ่งที่สำคัญแบบอันดับ1เลยคือเราจะมาบอกว่าเด็กติดเกมเนี่ยมันเป็นที่ตัวเด็กไม่ใช่เด็กติดเกมเนี่ยมันมาจากครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเด็กๆอะฮะก็คือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกเล่นเกมเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งหาทางไปเล่นเกมมากเท่านั้นผมเติบโตมาจากโรงเรียนมัธยมที่เด็กเพื่อนๆรอบตัวโดดเรียนไปเล่นเกมแต่มันอยู่ที่ตัวเด็กจริงๆอาจารย์ว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วครอบครัวเนี่ยให้ความรู้ใส่ใจกับตัวลูกแค่ไหนให้เขาเรียกไงจัดเวลาของเด็กที่จะแบ่งเวลาในการเรียนการเล่นให้เป็นสัดส่วนอย่างเงี้ยใช่มันกำลังเรากำลังจะบอกว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือไม่ใช่นักกีฬาเริ่มต้นมาจากการเล่นเกมใช่ไหมถูกต้องแต่คนมันจะเป็นมีพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของการเล่นเกมนั้นเนี่ยในทางที่ดีขึ้นหรือทางที่แย่ลงเนี่ยจริงๆเด็กต้องการคนเข้าไปดูแลถูกต้องคุณพ่อคุณแม่เข้าไปดูแลความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญความเข้าใจของพ่อแม่ทีนี้ประเด็นของมันก็คือมันมีงานวิจัยออกมาเพียบเลยเขาบอกว่า3ใน4ของผู้ปกครองมักไม่เคยเห็นด้วยเลยว่าลูกไปเล่นเกมถูกต้องแม้กระทั่งจะขอไปเล่นเตะฟุตบอลกับขออนุญาตไปเล่นเกมเนี่ยโอ้แม้กระทั่งพ่อแม่ผมเองก็เป็นเหมือนกันก็คืออยู่ใน3ใน4นั่นแหละฮะแต่ว่าอยู่ที่ตัวเด็กที่จะตกลงกับผู้ปกครองยังไงขอยกตัวอย่างนักกีฬาคนนึงก็คือฮิวโก้คนนี้พ่อแม่เข้าใจตอนแรกไม่เข้าใจซึ่งน้องตอนนี้ก็คือจบสถาบันจุฬาแล้วก็เป็นนักกีฬา ROV ทีมชาติไทยตอนอินโดนีเซียใช่ไหมฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้นักกีฬาคนอื่นได้เห็นว่าแล้วก็มีรายการทีวีไปสัมภาษณ์น้องสัมภาษณ์คุณแม่ให้เห็นว่าเขาตกลงกันยังไงในบ้านน้องอยากจะเป็นนักกีฬาสปอร์ตแต่ด้วยครอบครัวคนไทยนะครับมันไม่เหมือนของอเมริกาที่จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้ลาออกมาก็ได้เรายังยึดว่าทุกคนต้องมีใบปริญญาเข้ามหาลัยรัฐใช่ไหมฮะฉะนั้นสิ่งที่เขาตกลงกันก็คือว่าผมจะไม่เสียการเรียนพิสูจน์ได้เห็นเลยผลการเรียนเข้ามหาลัยตามที่ตกลงกับบ้านไว้สุดท้ายแล้วพอลูกทำสิ่งที่ตกลงกับบ้านได้ก็ถือว่าเคลียร์ฟังนี้ผมก็รู้สึกว่าหมายความว่าการที่คนเดินเข้าไปสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเล่นเกมแล้วเนี่ยมันมี2ทางที่จะไปทางที่1ก็คือกลายเป็นเด็กติดเกมเลวร้ายไปกว่านั้นหน่อยก็กลายเป็นคนที่ก็หลุดออกไปเลยหลุดนอกคือแย่อย่างภาพที่เราเข้าใจกันหรือคนส่วนใหญ่ผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันก็คือกลัวว่าเด็กจะไปแบบนั้นใช่แต่อีกทางนึงการพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬาหรือว่าอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบสนใจกับกีฬานั้นใช่มั้ยจะเป็นนักแคสเกมอะไรก็ว่าไปเป็นนั้นได้ตักพูดอันหนึ่งก็คือให้เห็นว่าคนที่จะไปสู่เส้นทางของการเป็นนักกีฬาแบบนั้นได้มันต้องมีเป้าหมายด้วยเหมือนที่แล้วมีวินัยใช่มีคอมมิตเมนต์กับตัวเองกับคอมมิตเมนต์กับคนที่คอยซัพพอร์ตใช่ไหมครับใช่ครับคือเหมือนที่พี่ตีบอกคือพอเราบรรจุเป็นกีฬาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนตบคนพวกเนี้ยถ้าอยากจะเป็นนักกีฬาเนี่ยคุณต้องทำตามไครเทเรีย
ยากจะเป็นทีมชาติเราก็มีไครทีเรียที่พี่ติเคยเขียนไว้เป็นกำหนดไว้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้แบ่งแยกกลุ่มคนพวกนี้ชัดเจนแล้วพ่อแม่เปิดรับมากขึ้นพ่อแม่ก็สามารถเอาไกด์ไลน์พวกนี้เป็นตัวดูลูกตัวเองได้ว่าลูกฉันเนี่ยหนทางเนี่ยจะไปเป็นเด็กติดเกมหรือจะไปเป็นนักกีฬาที่แท้จริง อันนี้ก็คือช่วยได้เยอะแล้วก็จริงๆมันคือการเปิดรับเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถกีดกันเรื่องนี้ได้การวิจัยที่เขาโพลที่เขาสอบถามเด็ก Gen X Gen Y นะฮะไม่ได้มีใครอยากจะไปเป็นทหารตำรวจเป็นหมอตอนนี้คืออยากเป็นยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์เป็นนักกีฬาสปอร์ตทั้งนั้นนะฮะซึ่งเราไม่สามารถยิ่งกันมันยิ่งเข้ามาจ้ะฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่ควรจะต้องปรับตัวก็คือว่าเรียนรู้พวกนี้ฮะว่าจะดูลูกตัวเองยังไงให้ไม่ให้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาเป็นสมาคมมีหลักสูตรห้องเรียนพ่อแม่ไหมฮะ สอนเคยสั้นๆเรามีแผนการที่จะทำ Academy ใช่ใช่เนื่องจากว่ามันมีหลายทาร์เก็ตหลายกลุ่มมากพอแยกย่อยไปเป็นคนที่อยากเป็นโปรอยากเป็นนักกีฬาคนที่อยากจะเทสว่าเขาจะเป็นได้ไหมจะได้ไม่ลองผิดลองถูกต้องมีมาตรวัดให้เขาส่วนนี้ที่ท่านอาจารย์ถามมานี่ก็เป็นเรื่องอะคาเดมี่เราคงไม่โยนภาระไปให้ผู้ปกครองว่าท่านต้องเลี้ยงลูกดีๆจะได้ไม่ติดเกมเราคงไม่ไปทำอย่างนั้นเราคงจะเปิดโอกาสให้เขามานั่งดูได้เห็นกับตาเลยว่าถ้าเด็กอยากจะเล่นเกมแล้วเล่นปล่อยเขาเล่นเนี่ยเขาจะใช้เวลาเล่นนานมากแล้วทำให้เสี่ยงสภาวะเสพติดแต่ถ้าเขามีคนที่มีความชำนาญในการสอนให้เขาเล่นเนี่ยคือสอนให้เล่นเนี่ยไม่ได้หมายสอนให้ติดสอนให้เก่งจะได้ใช้เวลาในการเล่นน้อยลงแล้วเอาเวลาเข้าไปสู่กิจกรรมที่เป็นทางการเนี่ยนะครับ Academy จะเป็นแบบนั้นอืมโอเคที่ถามตั้งอีกทีหนึ่งเราค่อนข้างชัดเจนนะถ้ามีโอกาสที่เด็กที่ไม่มีกรอบระเบียบของการเป็นนักกีฬาเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยไปตามธรรมชาติของเด็กเองเด็กก็จะเลือกที่จะสบายเลือกจะทำตามความสมัครใจความสนใจความสนุกสนานตัวเองใช่ไหมใช่เลยมันก็ไปแบบนี้แล้วก็ปลายทางก็อาจจะไปตกหลุมหรือว่าเข้าสู่วงจรอะไรต่างๆไปนะใช่ไหมใช่เพราะนั้นเราพอภาพมองออกได้ละมีไหมครับที่เด็กเลือกเส้นทางเข้าไปอยู่ในกฎระเบียบพัฒนาตัวเองไปสู่กีฬาอย่างนี้แล้วเนี่ยตายหาเลยแย่เลยเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับเป็นโรคอ้วนด้วยใช่ไหมครับใช่นี่จริงๆถ้าไม่ได้ทะลึ่งนะครับผมมองเห็นพอดีตรงนี้ปุ๊บผมเห็นเป้าเลยคือไม่ต้องลุกไปฉีกเลยมีคาสายสวนไว้เลยใช่ไหมกินทุกอย่างในนี้หมดเลยนะครับผมสัญญาว่ารอบหน้าผมจะใส่พิกเซลให้ครับนะครับใส่นิดหน่อยนะครับถ้าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมีไหมที่ไปแล้วมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องของจิตใจอ๋อก็คือถ้าเอาที่ทำมานะฮะทำมาเราทำมาหลายเกมมากถ้าดังๆก็เอาวีเอาวีถ้าใครเล่นเอาวีก็จะพวกนักกีฬาอดีตทีมอัลฟาเรสอันนั้นผมก็ดูแลทั้งทีมเลยตอนนี้ก็กระจายไปอยู่บุรีรัมย์ AHQ มั่งอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เห็นตอนบ่ายเขาน่าจะมาด้วยบอกบุรีรัมย์เราพูดเรื่องแข่งใช่เขาพูดเรื่องของกายภาพบำบัดเหมือนกันนะก็เราจะได้เห็นว่าแบบสุขภาพเขาเนี่ยถ้าเรามองกันในกายภาพนะฮะกายภาพบัตรนะในสโคปงานเราถ้าเรานั่งนานๆเราน่าจะเป็นอะไรกันนะก็ออฟฟิศซินโดรมนะฮะซึ่งนักกีฬาเหล่านี้เราต้องพูดว่าไม่มีใครรอดพ้นตัวของออฟฟิศซินโดรมมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะดูแลตัวยังไงซึ่งถ้าเรายังไม่นับของทีมชาติของสมาคมเรานับถึงเรื่องของตัวของเอกชนที่เป็นอะคาเดมี่สโมสรต่างๆที่เราได้ดูแลมาก็ทุกคนมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงที่จะมีอาการบาดเจ็บในอนาคตถ้าเรารู้จักกันก็พวกเอ็นโคเมอร์อักเสบนิ้วล็อกนะฮะอันนี้ที่จะเจอกันบ่อยเรียกว่าเจอกันบ่อยมากๆนะครับยกแล้วมันมีผลขนาดไหนในต่างประเทศมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมายถึงขนาดจะต้องแขวนเมาส์ในภาษาเกมนั่นก็คือเลิกเล่นแขวนเมาส์นะเหมือนนักมวยแขวนมวมแขวนนวมต้องแขวนเมาส์เลิกเล่นเลยเพราะว่าอะไรเราต้องพูดกันว่ากุ๊กกีฬาเราตัดสินกันในเสี้ยววินาทีถ้าเกมคอมพิวเตอร์เราตัดสินในการเคลื่อนไหวทุกอย่างนะฮะพอมันไปผ่าตัดมาครั้งหนึ่งเราไม่ได้มาฟื้นฟูต่อพวกนี้ก็เกิดพวกสกาพวกเอ็นยึดอย่างอันนี้คืออย่างร้ายแรงอย่างดีสุดก็คือไม่สามารถกลับมาเล่นได้ฟอร์มเหมือนเดิมนะฮะท
ีนี้มันก็จะถึงเลิกเล่นไปนะครับซึ่งสุขภาพมันก็จะประมาณนี้ครับจันโกไปถึงที่ตั๊กกำลังพยายามจะบอกจริงมันก็เหมือนกีฬาทุกประเภทแล้วเหมือนคือให้อยากให้มองว่าอีสปอร์ตเนี่ยเหมือนกีฬาชนิดอื่นขออนุญาตครับเรียนเสริมคุณหมอนิดหนึ่งเรียกคุณหมอได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับจริงๆเลยสิ่งที่ขาดทั้งหมดเนี่ยอีสปอร์ตประเทศไทยขาดที่ปรึกษาที่ดีขาดที่ปรึกษาทีมงานที่ปรึกษาเอเจนซี่ก็ได้ครับคุณเป็นนักกีฬาคุณสร้างรายได้ถึงเวลาตกเย็นก็ตั้งวงไปปาร์ตี้ไปติดชื่นเงินที่ได้มาเพราะมันเป็นอวอร์ดนี่ดีใจก็คนเซเลบเรตกันหน่อยแต่ถ้ามีระบบเอเจนซี่มีระบบที่ปรึกษาคอยดูแลเนี่ยเขาจะคอนซัลท์เลยว่าคุณควรจะบริหารเงินยังไงคุณจะใช้เงินไปทางไหนทำให้การออกนอกลู่นอกทางเนี่ยมันจะน้อยลงมันไปรวมถึงพอมีเรื่องโลโมเดลว่าคุณต้องเป็นบุคลากรที่เป็นตัวอย่างของสังคมของสมาคมด้วยนะจริงๆก็หลายๆพออยู่ในสถานศึกษาก็จะเป็นเช่นเดียวกันเรื่องนี้เคยคุยกับท่านอาจารย์ท่านนายกสมาคมอยู่ที่สูท่านอาจารย์ชาญชัยอยู่เหมือนกันพอเป็นนักกีฬาอยู่ในมหาลัยกฎระเบียบของมหาลัยก็ครอบเขาอยู่แล้วยังไงเขาต้องเป็นคนที่ห้ามทำผิดไม่มีนะต้องเป็นคนดีแหละเอาพื้นฐานตรงนี้แหละครับมันควรจะอยู่ติดตัวเขาไปจนกระทั่งวันที่เขาเรียนจบไปแล้วพอเขาไปเป็นนักกีฬาไปทำกิจกรรมต่างๆถ้าเขายังตระหนักรู้ว่าเขาต้องเอาดีไปก่อนแต่ที่ผ่านมาเราอยู่ในสังคมที่ว่าบางทีเราต้องห้ามบ้างเราต้องแหกกฎบ้างไม่งั้นมันไม่เท่ไงนั่นแหละตรงนี้ถ้ามีที่ปรึกษาพอไปเป็นอาชีพแล้วเนี่ยคุณต้องมีข้อตกลงทำผิดเมื่อไหร่คุณมีความผิดโอเคผมว่าประเด็นนี้สำคัญเนาะจริงๆที่ตั๊กพูดถึงเนี่ยจริงเราไม่อยากจะมองว่าเป็นแค่เด็กติดเกมที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือนักกีฬาที่มีสุขภาพทุกวันนี้ในมือถือมันก็ฟ้องผมว่าวันหนึ่งผมใช้มือถือวันละโอ้หลายชั่วโมงมากเลยอาจจะมากกว่าคนเล่นกีฬาอีสปอร์ตด้วยมันถึงว่าทุกๆคนนี่นะตอนนี้ทุกคนนี่ก็อาจจะเป็นเด็กติดเกมนะเป็นผู้ใหญ่ติดมือถืออะไรเงี้ยอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะ Facebook เราก็เล่นมากที่สุดในโลกเลยใช่มั้ยครับ Facebook YouTube อะไรต่างๆขออนุญาตโต้เถียงครับว่าต่อให้ท่านอาจารย์ใช้มือถือไปทั้งวันเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับเพลเยอร์ใช้มือถือ1ชั่วโมงอ๋อใช่เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์ของฮาร์ดแวร์ตอนนั้นอย่างเต็มที่มันเอาย้อนยุคไปวันที่เราซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนึงคนขายถามว่าคุณทำงานอะไรโอเคเป็นเสมียนคุณใช้ด็อกิเมนต์อย่างเดียวงั้นเอาสเปคแค่นี้แต่พอบอกคุณเป็นกราฟิกคุณเป็นเกมเมอร์เป็นโปรเพลเยอร์โอ้โหสเปคโดดไปเลย แสดงว่าอินเทอร์เฟซการมูฟเมนต์การรีดพลังการแอคทีฟกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เราจะต้องอะเลิร์ทกว่านั้นใช่เป็นติดสิบเท่าเลยพี่ตื่นพี่สันติกำลังจะบอกผมว่ามันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอยู่ในสถานการณ์มันกดดันซิทูเอชั่นที่มันใช้ตื่นตัวตลอดเวลาใช้จิตใจใช้ร่างกายพอเรารู้ตัวว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเรายื่นเสนอไปว่าให้เป็นกีฬาเนี่ยเราต้องมีมาตรการควบคุมนั่นคือเรื่องระยะเวลาแล้วเรื่องของการที่จะทำให้เขาเผลาออกจากหน้าจอเก็บตัวเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างเนี่ยต้องมีละลายพฤติกรรมต้องมีทางด้านจิตวิทยาคุยกันก็เหมือนนักกีฬาจริงๆเหมือนนักกีฬามืออาชีพเลยจริงๆทุกอย่างทุกอย่างใช่ทีนี้กรณีชัดเจนสะท้อนในเรื่องของปัญหาทางกายเนาะแต่ผมมันก็มีคนชัดเจนนะบอกเลยว่าการที่เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าเด็กที่ติดเกมมันติดเกมจากซอฟต์แวร์ติดเกมจากเกมที่ได้เล่นการชนะการได้รีวอร์ดหรือการได้ถูกท้าทายอะไรแบบนั้นนะอยากจะมาถามอาจารย์มนตรีครับในฐานะที่เป็นคนออกแบบเกมอาจารย์มีหลักคิดในการออกแบบเกมไงไม่ให้เด็กมีปัญหาครับจริงๆเรื่องของเด็กติดเกมเนี่ยผมเจอมาตั้งแต่ปี2547แล้วเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเป็นที่แรกในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมโดยเฉพาะนะครับมีคนกระซิบบอกผมตอนนี้เนี่ยนี่แหละที่นี่แหละเพราะเด็กติดเกมสร้างเด็กติดเกมเจอมาทุกรูปแบบครับที่เราเจอกันมาเนี่ยครับโดยชื่อของหลักสูตรปริญญาตรีเนี่ยมันชื่อคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียเด็กเห็นคำว่าเกมปุ๊บอยากมาเรียนนะครับอยากมาเรียนโดยที่เริ่มต้นเนี่ยเขาก็เป็นคนเล่นเกมก่อนนะครับบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในหลักสูตรเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมาเพราะมีคำว่าชื่อเกมแล้วเป็นคำที่เขาชอบนะครับต้องยอมรับว่าเกมเนี่ยมันเป็นสื่อที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วมีความสุข
นะครับดังนั้นเนี่ยพอคนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ชอบเล่นเกมเป็นหลักก่อนนะครับทีเนี้ยหลักสูตรเราก็เลยพยายามแบบว่าเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างนะครับเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้สร้างก็หมายความว่าเริ่มจากคนเล่นเกมนะครับมีความชื่นชอบเหมือนคนที่ชอบอะไรแล้วน่าจะสามารถที่จะทำในสิ่งนั้นได้ดีนะครับแล้วเราก็ทำมาตลอดในระยะเวลา16ปีด้วยกันถึงปัจจุบันนะครับเราพบกับผู้ปกครองบ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับเล่นเกมเยอะไปอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเราแบ่งเด็กติดเกมกับไม่ติดเกมตรงที่การจัดเวลานะครับการจัดเวลาเล่นเกมนะการแบ่งเวลานะครับถ้านักเรียนหรือนักศึกษาของเราเนี่ยมีวิธีการจัดแบ่งเวลาได้ถูกต้องเนี่ยนะครับจะเปลี่ยนจากเด็กติดเกมเป็นผู้เล่นเกมเป็นนักกีฬาเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วพอมาถึงคำถามที่อาจารย์ถามขึ้นมาว่าเกมที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีการส่งผลอะไรต่อการติดเกมทำให้ชื่นชอบเกมได้บ้างเนี่ยนะครับการคนที่ออกแบบเกมก็อยากให้มีคนเล่นเยอะๆถูกไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วสำหรับนักธุรกิจเรามองว่าคนที่สร้างเกมเนี่ยก็เป็นนักธุรกิจอย่างนึงนะครับมีอาชีพนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องใส่สิ่งที่ผู้เล่นนะครับมีความชื่นชอบนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันก็คือต้องมาทางมัลติเพลเยอร์นะครับหรือโมบ้าเล่นเป็นกลุ่มนะครับเล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นทีมนะครับและสามารถมาแข่งขันได้นะครับเกมหลายๆเกมที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็คือเกมที่เป็นมัลติเพลเยอร์ออนไลน์นะครับเล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นทีมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยหัวใจสำคัญของการพัฒนาในเกมในปัจจุบันเนี่ยก็จะมุ่งไปที่แนวนี้แหละนะครับตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลงโมบายนะครับลงเดี๋ยวนี้ PC ก็มีช่องทางการจับจำหน่ายได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะผ่านทางสตรีมนะครับหรือทำลงคอนโซลก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลง PlayStation อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นก็คือมาตอบคำถามอาจารย์ก็คือว่าคนที่จะทำเกมให้คนติดเนี่ยนะครับก็ต้องใส่ความเป็นมัลติเพลเยอร์เป็นการเล่นร่วมกันนะครับแข่งขันนะครับมีการซื้ออุปกรณ์ไอเทมถ้าบริษัทไหนที่พัฒนาเกมแล้วมีศักยภาพเนี่ยก็จะใส่พวกนี้เข้าไปเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเกมที่ได้รับความนิยมหรือที่แข่งขันใช้ในการแข่งขัน e-sport ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็อาจจะยังเป็นเกมที่ผลิตจากเมืองนอกซะส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรถ้าจะทำเกมออนไลน์หรือมัลติเพลเยอร์ให้แบบระบบมันเสถียรมากนะครับอันนี้ก็ตอบเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับอาจารย์จริงอาจารย์เมื่อปีที่แล้วหรือเพิ่ง2ปีที่แล้วผมจำไม่ได้แล้วหรือว่ามีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันว่าเด็กๆอ่ะสมมติว่าทะเลาะกันกับเพื่อนมันฆ่ากันหรือมันยิงกันให้ตายไปเลยครับแล้วมันคิดว่าเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาใหม่เองเหมือนเกมอ่ะที่มันยิงไอ้นี่ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ได้คือเด็กพยายามมันไม่สามารถจะเทียบเคียงระหว่างความเป็นจริงในเกมกับความเป็นจริงของบนโลกใบนี้ได้เนี่ยในฐานะที่ผู้ออกแบบเกมอาจารย์มองประเด็นนี้หรือว่าวางเงื่อนไขของประเด็นนี้ยังไงบ้างไหมครับคือในแวดวงในส่วนที่ผมอยู่เนี่ยนะครับผมก็จะคุกคีกับคนที่ชอบเล่นเกมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พอเห็นข่าวพวกนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันเป็นจำเลยของสังคมหรือเปล่านะครับมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยคนเล่นเกมแล้วอ้างอิงจากเกมมาประยุกต์ใช้จริงนะครับผมว่าส่วนน้อยพอๆกับคนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับก็คือคนเล่นเกมเยอะแต่ว่าคนประสบความสำเร็จอาจจะมี1คน2คนเหมือนกันก็คือเกมที่คนเล่นเยอะเนี่ยมันอาจจะมีไม่ดีบ้างนะครับแต่ผมว่ามันเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันเป็นประเด็นสังคมเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเนี่ยคนก็ไปเจาะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทําวิจัยทางด้านเรื่องปัญหาสังคมเด็กติดเกมอะไรพวกนี้นะครับก็จะยิ่งโหมใส่เข้ามานะครับแต่ผมอยู่ในแวดวงของคนที่ชื่นชอบเล่นเกมหรือคนที่พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอีกด้านหนึ่งเหมือนกันก็จะรู้สึกแอนตี้ว่าเฮ้ยอะไรก็เกมอีกแล้วอะไรเงี้ยครับ คือทุกอย่างกลายเป็นว่าแต่ทุกคนเล่นหมดเลย
นะครับทุกคนทุกวันนี้เราเห็นคนเล่นเกมมันก็จะมีหลายประเภทถูกไหมครับเกมที่ไม่รุนแรงก็มีเกมที่คนเล่นบนรถไฟผู้หญิงคนแก่เดี๋ยวนี้เกมเข้าถึงทุกวัยทุกอาชีพเลยนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเกมจะเป็นกลุ่มคนเล่นเฉพาะมากๆแต่ทุกวันนี้เกมจะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นแคชชวลเกมนะครับก็คือเกมที่เล่นสบายๆฆ่าเวลาเพลินๆนะครับถ้าขึ้นรถไฟฟ้าเราจะสังเกตเห็นว่าคนที่ยืนเนี่ยนะครับกดมือถือเนี่ยเล่นเกมไปเพลินๆคือจริงๆเกมมันก็มีหลายประเภทนะครับเกมรุนแรงก็มีจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกมรุนแรงเนี่ยเขาก็จะยังไม่ได้มาบรรจุในกีฬาอีสปอร์ตนะครับเราก็ให้มันไปอยู่ในสังคมที่อาจจะอยู่เฉพาะกลุ่มมากขึ้นนะครับเราก็จำกัดส่วนได้นะครับส่วนเกมไหนที่สร้างสรรค์เกมไหนที่ดีเราก็ส่งเสริมผลักดันแล้วก็เชิดชูคนที่มาอยู่ในอุตสาหกรรมหรือแวดวงเกมก็เพื่อที่จะผลักดันให้มันต่อยอดไปเชิงธุรกิจต่อไปได้นะครับกีฬาไปธุรกิจไปอุตสาหกรรมมันมีมูลค่าการตลาดค่อนข้างสูงนะครับท่านสันติน่าจะทราบดีนะครับมูลค่าการตลาดของ e-sport หรือมูลค่าการตลาดของเกมเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าสูงกว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นส่วนน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากเราสามารถหาทางช่วยแก้ปัญหาได้นะครับแต่ว่าอย่าเอาส่วนเล็กๆเนี่ยนะครับมาจุดประเด็นจนทำให้แวดวงอื่นๆเนี่ยถูกระเนระนาดไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับผมไม่ทราบว่าอาจารย์ที่สาขาอาจารย์ออกให้เด็กพัฒนาเกมที่เกี่ยวกับต่อสู้บ้างไหมครับเน้นไหมก็มีครับมีต่อสู้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงเราเลือดเราก็เป็นเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นแนวเป็นกราฟิกที่ไม่ได้ดูสดเกินไปใช้เฉดสีที่ลดลงมานิดนึงเพื่อให้ลดความรุนแรงมีเกมต่อสู้เกมชูตติ้งเราก็มีนะครับเกมชูตติ้งเนี่ยเราก็พยายามไม่ให้เป็นภาพแบบยิงเจาะหัวอะไรเงี้ยเราก็พยายามบอกนักศึกษาว่าพยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ เราต้องการเผยแพร่เกมสู่สังคมดังนั้นเนี่ยสังคมไทยหรือสังคมทั่วไปเนี่ยยังอาจจะยังรับไม่ได้ในเรื่องของความรุนแรงนะครับเราก็พยายามบอกนักศึกษาอธิบายว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องลดความรุนแรงพวกนี้ลงนะครับเพื่อที่จะสามารถไปเผยแพร่เพราะเป้าหมายการที่เขาสร้างเกมขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการเผยแพร่ให้ทุกคนเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกมรุนแรงเกินไปเนี่ยเขาก็จะได้แค่กลุ่มเฉพาะแต่ถ้าเกมแคชชัวหรือเกมที่ไม่ได้รุนแรงมากหรือลดความรุนแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาสามารถเผยแพร่เกมของเขาเนี่ยได้ทุกแพลตฟอร์มพับบิชได้อย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยในการทำเกมในแต่ละเกมเนี่ยเราก็จะพยายามอธิบายเขาให้เข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยครับในปัจจุบันมีเขาเรียกมีองค์กรหรือมีหน่วยงานในการควบคุมเรื่องของความรุนแรงภายในเกมไหมครับจริงๆหน่วยงานที่ดูแลชัดเจนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ระบุชัดเจนนักนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่านะครับแต่ว่าในส่วนของพวกกระทรวงวัฒนธรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการเข้ามาดูตรงนี้นะครับก็เราก็มีคุยกับทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมมีการสร้างเกมดีๆขึ้นมานะครับกองทุนจากกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็สนับสนุนทุนให้มาสร้างเกมดีๆขึ้นมานะครับส่วนการจัดเรตติ้งหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีหน่วยงานองค์กรตรงนั้นครับได้ครับพี่สันติเพื่อให้วงสนทนานี้มีข้อมูลที่แม่นยำผมเป็นนายกสมาคมมา2ปีกับ1เดือนแต่ผมใช้เวลาประมาณรวมๆแล้วเนี่ยประมาณครึ่งทางไปนั่งประชุมอยู่ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งแม่งานของหน่วยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวแทนจากดอยอคือพัฒนาสังคมและมนุษย์เนื่องจากเกมมีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนมากกว่าประชาชนกลุ่มใหญ่นะครับเขาว่าเกิน18เนี่ยเขาไม่ค่อยสนใจแล้วน่าจะเอาตัวรอดกันได้เรตติ้งเกมอยู่ในสำนักวิดิทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบมานานแล้วแต่เนื่องจากว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากว่าบัญญัติเกมอายุไปเรียบร้อยก็เกมใหม่มาเกมนู้นมาเกมที่ไม่เกี่ยวข้องก็เกมเถื่อนๆเกมอันเดอร์กราวก็โผล่ขึ้นมามันมุดเข้ามาได้ทุกช่องทางมันอย่างที่ท่านอาจารย์บอกมีทั้งสตรีมมีทั้งแผ่นเถื่อนมีทั้งแถมสโตก็ไม่ได้
มีการปิดกั้นนะโหลดมันได้ตามใจชอบตรงนี้มันก็เลยทำให้เนื้อหาเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้แต่ผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยพอมันพัฒนาไปถึงเต็มที่แล้วเนี่ยเรื่องกฎบัตรระหว่างชาติเนี่ยจะป้องกันได้อันนี้ทางหอการค้าระหว่างประเทศก็เริ่มเคลื่อนไหวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยทางจิตเวชนะฮะก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มานานแล้วโดยในแพทย์ยงยุทธนะครับท่านก็คอนเซิร์ตเรื่องนี้มาถูกต้องครับต่อต้านในเรื่องปรากฏการณ์ภูเขาหิมะอะไรก็มาจากท่านนะครับก็เห็นด้วยนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเรามองในมุมที่แตกต่างพยายามจะมองล้อเข้าไปในทิศทางนี้ด้วยกันแต่พอท่านอาจารย์มนตรีพูดถึงจุดนี้ก็เรียนให้ทราบครับว่ามีอยู่ประมาณ5กระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้อยู่พัฒนาสังคมและมนุษย์กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงดิจิตอลนะฮะอีกหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะครับครับโอเคจริงที่พี่สันติและอาจารย์ก็พูดถึงตรงกันหนึ่งมีหลายคนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการทำอีสปอร์ตเป็นกีฬาเพราะว่ามันไม่ได้เกิดความเท่าเทียมหรือว่าจัดหาได้ง่ายตัวอย่างเช่นเราจะเล่นเกมอะไรเนี่ยเกมนั้นต้องซื้อมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นที่สามารถเขาเรียกอะไรเสพได้ง่ายใช้ได้ง่ายกว่านี่เหรอไหมครับคือต้องมีลิขสิทธิ์คือกลายเป็นว่าเกมนี้จะเล่นเกมนี้ได้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเป็น developer ในเรื่องของซอฟต์แวร์นี่แหละเป็นตัวได้ผลประโยชน์มันจะมีปรากฏการณ์ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปเขาเรียกขาย e-sport เนี่ยตั้งแต่เด็กมัธยมเลยซึ่งเขาก็มีทางหมอทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็พยายามแอนตี้แล้วก็ต่อต้านอยู่เหมือนกันว่าพยายามจะไม่ให้คนกลุ่มนี้ที่เป็นบริษัทข้ามชาติพวกเหล่านี้เนี่ยเข้าไปเขาเรียกอะไรให้ความรู้หรือว่าเข้าไปถึงตัวเด็กตั้งแต่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยลงไปเพราะว่าส่งเสริมการขายมันเป็นเรื่องของธุรกิจผลประโยชน์ซึ่งใหญ่โตโมโหฬารอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะคือผมรีวิวมาโอ้โหมันเติบโตนี่สูงพอๆกับเครื่องสำอางเลยเครื่องสำอางขนาดไหนเนี่ยอีสปอร์ตเนี่ยในวงการอีสปอร์ตเนี่ยการเติบโตมันสูงแบบนั้นเลยกันอันนี้มีอยู่ประเด็นเป็นข้อถกเถียงและคาดว่าจะเป็นข้อกฎหมายในที่สุดว่าแม้ว่าเราจะมีพรบกีฬาครอบคลุมอีสปอร์ตแล้วแต่สุดท้ายในพรบหลักที่อยู่ในรัฐธรรมนูญจะมีกฎหมายว่าด้วยเกมและอีสปอร์ตเกิดขึ้นและตรงกับที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงครับว่าบริษัทต่างประเทศก็มาหยิบเงินไปแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการซื้อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เป็นทางการที่ดูแลเป็นอยู่ในสังคมที่สะอาดคือ public ได้ก็จะต้องห้ามกระตุ้นให้เกิดการขายต้องเท่าเทียมกันเท่านั้นกับอีกกรณีหนึ่งคือถ้าเป็นบริษัทที่มีต้องใช้คำว่ามีคนไทยแล้วกันไม่ว่าจะผสมหรือไม่ก็ตามต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นหมายความว่าจะต้องจ่ายภาษีนะครับคุณได้สร้างกิจกรรมนึงมาซึ่งได้ทิ้งมลพิษบางอย่างไว้ในสังคมไทยเมื่อเกิดผลกระทบแล้วเนี่ยแล้วมีหน่วยงานที่เขาจะมาซักให้มันขาวขึ้นให้มันดีขึ้นอันนี้ต้องจ่ายภาษีนะครับแต่ยกเว้นจาก develop ไทยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่ต้องคุยกับแบบเกาหลีเขาทำต้องคุยแบบจีนทำนั่นหมายความว่าสร้างรายได้ให้ประเทศจนกระทั่งกลายเป็นอะไรพัฒนาเอาเงินที่ได้จากการทำสิ่งนั้นมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศมวลรวมได้อันนั้นถือว่าอันนั้นถือว่ารับได้แต่ถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นธุรกิจเอกชนแสดงว่าจะมีคนได้เสียอยู่แค่คนสองคนเท่านั้นเองตรงนี้อะไรทำให้เกิดปัญหาอย่างที่บนกราฟตรงนี้นะครับเป็นอุปสรรคและการเติบโตของอีสปอร์ตในประเทศไทยครับผมพยายามจะหาจุดอ่อนของอีสปอร์ตให้ได้เพราะว่าทั้ง3ท่านนี่ถือว่าไงเป็นทางโปรนะเป็นทางโปรซึ่งเราขาดคนที่มาค้านอ่ะจริงผมก็ด่าตัวเองมาตั้งแต่แรกก่อนมานะฮะเนี่ยหน้าเนี่ยฮะนะครับตรงสื่อสีแดงก็คือวันแรกที่รับรองกีฬาสปอร์ตเป็นกีฬามีคำถามว่าพอรับรองแล้วทำให้คนเล่นเกมเยอะขึ้นไหมผมตอบคำถามนี้ก่อนรับรองเราด้วยนะครับว่าจะทำให้คนเล่นเกมเยอะขึ้นครับอ้าวแล้วอย่างนี้ก็ติดเกมเพิ่มขึ้นผมบอกแต่จะทำให้คนที่เป็นผู้เป็นคนคนที่อยู่รอดได้เป็นต้นแบบแล้วทำให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ของสังคมเกมอีกข้อนึงเมื่อเล่นเกมแล้วชอบอ้างว่าซ้อมกีฬาเนี่ยเป็นอย่างไรคือพออีสปอร์ตเป็นกีฬาแล้วพอเล่นเกมโอ้โหผมขอไปซ้อมกีฬาก่อนครับที่จะให้นั่งเล่นเกมอยู่ในห้องอะไรถ้าท่านหมายความว่ายังไม่มี IP ใดที่เป็นตัวตนของเขาไงครับพอเราปิดกั้นก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้อ่ะคนนี้คือนักกีฬาทีมชาติแต่พอเราบอกโอเคเราจะมีการแต่งตั้งแล้วนะคุณคือนักกีฬาอันนี้เขามี IP แล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วนี่คือชื่อของเขาเป็นนักกีฬาระดับไหนนั่นแหละครับก็จะมีทะเบียนที่เห็นชัดเจน
พราะฉะนั้นก็อ้างกันไม่ได้แต่เมื่อก่อนอ้างได้นะครับเพราะมันปิดกั้นกันมาตลอดเวลาแล้วก็เต้นบางๆที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงระหว่างคำว่าเด็กติดเกมกับนักกีฬามันง่ายๆครับเด็กติดเกมเล่นแต่เกมคือไม่กินไม่นอนไม่ขับถ่ายไม่ห่วงใยไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่มีวุฒิภาวะถ้าคุณเป็นโค้ชคุณต้องมีความเป็นผู้นำถ้าคุณกัปตันทีมคุณสั่งลูกทีมแล้วลูกทีมโกรธคุณแสดงว่าคุณลีดเดอร์ไม่มีเลยคุณไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกทีมฟังคุณได้เด็กติดเกมทำไม่ได้หรอครับมันยากเกินไปนะครับเขาแค่จะเก็บเลเวลอย่างเดียวนะแต่ว่าโค้ชต้องทำให้ได้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นตัวความหวังของทีมอาจจะไม่ใช่กัปตันเขาก็ต้องเชื่อฟังกัปตันนั่นหมายความว่าทุกคำสั่งที่สั่งไปต้องทำได้อันนี้จึงข้อแตกต่างผมว่าพอหลังจากเราได้เห็นตัวต้นแบบโปรโตไทป์เราตัวนี้ก็ปี้ออกมาเชิญทีมชาติที่ประสบความสำเร็จไปโชว์ตัวไปแสดงทัศนคติต่อไปเรื่อยๆมันจะมีไอดอลจริงๆเกิดขึ้นล่ะครับจริงๆพี่คำถามที่จะถามต่อไปพี่สันติก็ตอบไปบ้างแล้วแต่ผมอยากให้มันชัดๆกันนิดนึงไงคือโดยปกติเส้นทางอย่างที่บอกว่าจะไปเป็นนักกีฬาได้มันมีโปรโตคอลบางอย่างต้องยอมรับนะครับว่าเด็กๆทั่วๆไปเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงโปรโตคอลแบบนั้นนะแล้วก็เล่นเกมไปโดยที่ไม่ได้รู้เลยโปรโตคอลมันคืออะไรแล้วเราจะไปเส้นทางนั้นอย่างไรมีข้อเสนอแนะไหมครับที่จะทำให้เขาสามารถที่ไม่เดินไปเส้นทางสู่การเป็นเด็กติดเกมแต่พัฒนาตัวเองอาจจะไม่ถึงกับเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ได้แต่สามารถใช้เกมเพื่อพัฒนาศักยภาพได้นอกจากการโชว์เสนอให้แย่งกันตอบแล้วแชร์ได้เนี่ยครับผมอยากเมื่อกี้ที่สติก็บอกไปแล้วนะอาจจะมีจัดโชว์ตัวหรือสร้างไอดอลหรือให้แรงบันดาลใจจากตรงนั้นส่วนหนึ่งจากสไลด์นี้ฮะเราได้หารือกับทางการกีฬาประเทศไทยเรียบร้อยเห็นชอบแต่ว่ายังไม่เป็นทางการนะครับแต่ดำเนินแน่นั่นคือประเทศไทยเราโชคดีกกท.เขากำหนดให้มีสมาคมกีฬาประจำจังหวัดอยู่แล้วทั้ง77จังหวัดเพราะนั้นสมาคมกีฬาแห่งกีสปอร์ตประเทศไทยไม่จำเป็นจะต้องลงไปในทุกๆจังหวัดเพราะงานมันจะยากไปแล้วมันทำให้เกิดการใช้เงินซ้ำซ้อนเราก็ให้ทุกคนเป็นรีจิสเตอร์ประจำจังหวัดอันนี้เกิดเบสิกแล้วอะเมเจอร์ครับเราทำให้เกิดมือที่ไม่ใช่มือโปรเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอาจารย์เราสงสัยให้มันลงไประดับล่างขึ้นลงไปที่สุดเลยฮะเอาแบบบิกินเลยลูกกี้เลยฮะจากนั้นมาเก่งที่สุดในจังหวัดก็ไปเก่งหาที่เก่งที่สุดในภาคแล้วค่อยไปไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยสิ่งนี้นอกจากการกีฬาประเทศไทยจะเห็นชอบนะฮะทางสหพันธ์กีฬาสปอร์ตแห่งเอเชียดูพิเคทก๊อปปี้แนวทางนี้ยัดลงไปในเอเชียเรียบร้อยนะฮะก็จะทำให้เกิดทั้งกระดานนั่นหมายว่าเอเชียกำลังจะให้ความสำคัญกับกฎระเบียบของอย่างที่อาจารย์คำถามไว้พร้อมๆกันกับประเทศไทยแต่เราเริ่มก่อนโอเคดีมากเลยครับอาจารย์ผมขออนุญาตเสริมนิดนึงครับครับผมในฐานะที่เป็นคนออกแบบเกมคือถ้าเรามองอีสปอร์ตเนี่ยเป็นเกมใช่ไหมครับเป็นเกมอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราก็ต้องเทียบกับกีฬาชนิดอื่นๆกีฬาฟุตบอลไม่ได้มีนักกีฬาทีมไม่ได้มีนักกีฬาทีมชาติเยอะมากมายนะครับแต่คนเล่นฟุตบอลกันทั่วไปเล่นตอนเย็นเล่นตอนพักกลางวันอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับก็คือการเล่นเกมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยจะต้องไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคนใช่ครับครับก็สามารถเล่นอยู่ที่บ้านเล่นกับเพื่อนแชร์กันนะครับเล่นเพื่อความสนุกสร้างจินตนาการการเรียนรู้การทำงานร่วมกันนะครับสามารถฝึกภาษาได้ด้วยนะครับคนที่เล่นเกมบ่อยๆเนี่ยที่ก็จะได้ภาษาค่อนข้างอาจจะดีขึ้นนะครับก็มีงานวิจัยหลายงานนะครับที่บอกว่าคนเล่นเกมเนี่ยสามารถมีทักษะภาษาที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรามองว่าอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนเล่นเกมเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเป็นตัวแทนทีมชาติทุกคนดังนั้นเนี่ยก็สามารถเล่นอยู่ที่บ้านเล่นกับเพื่อนมีทัวร์นาเมนต์แข่งขันย่อยๆกันได้นะครับเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินได้นะครับถ้าเรามองตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าอันนี้มันก็คือกีฬาอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอาจารย์กำลังพูดถึงว่าเราจะต้องสร้าง perception บางอย่างใช่ไหมครับอย่ามองมันในแง่ร้ายเกินไปแต่ก็ไม่ดีสุดโต่งเนาะครับผมแล้วก็เรามองว่าถ้ามันในเรื่องของการสร้างอาชีพหรือการสร้างรายได้มันก็มีช่องทางของมันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพากย์เกมนะครับอย่างของสาขาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดียนะครับก็มีวิชานักพากย์เกมมืออาชีพรายได้ดีมากเลยครับใช่ใช่ครับการเป็นการเป็นสตรีมเมอร์หรือเป็นแคสเตอร์นะครับเราก็มีสอน
นะครับก็มีรายได้ดีวันก่อนมีผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอศัลยกรรมนะครับบอกว่าเนี่ยลูกเขาตอนแรกจะให้เป็นหมอเขาบอกตอนนี้เขาไม่สนับสนุนลูกเป็นหมอแล้วเขาบอกจะมาเรียนนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเล่นเกมนะครับแล้วก็มีคนติดตามมีรายได้จาก YouTube เดือนละหลายหมื่นนะครับ 6-7 หมื่นแล้วนะครับมากกว่าเงินเดือนผมด้วยซ้ำไปนะครับมากกว่าผมด้วยดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองหลายคนเริ่มเข้าใจจากเมื่อก่อนเนี่ยตอนปีก่อนแรกๆเนี่ยต้องอธิบายกันเยอะต้องมาเอ้ยเรียนอะไรเรียนแล้วเล่นเกมไหมหรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้กลายเป็นว่าอยากผลักดันให้ลูกเป็นยูทูบเบอร์เป็นแคสเตอร์เป็นนักพากย์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพรวมของกีฬาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วมองว่า e-sport เป็นหนึ่งในกีฬาชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับมันยังมีช่องทางให้เขาเลือกหลายอย่างมากๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเปิดใจสักนิดหนึ่งอะไรนะครับผมตั๊กเหรอครับก่อนที่จะมีคำถามจากฟองอีกทีนึงนะครับหลังจากนี้ไปละก็จริงๆเขาเสนอแนะอะไรไหมเอ่ยจริงๆคล้ายๆมันของพี่เต๋อครับคือพอมันมีลีกแข่งที่เป็นรูปเป็นร่างทั้งตั้งแต่ระดับลูกี้ไล่ไปเรื่อยจนถึงโปรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของสุขภาพถ้าเราใช้หลักเกณฑ์ในใครของฟุตบอลเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายเราอาจจะไม่ต้องมาโอ้โหระดับ high performance แต่ว่าในระดับที่มันทำให้เราสุขภาพดีใช่ไหมฮะอย่างเช่นเวลาเราจะคัดทีมชาติที่เวลาตรวจสมรรถภาพที่กกท.อย่างเงี้ยก็จะมีเกณฑ์ต่างๆถ้าเราใช้เกณฑ์นั้นเนี่ยมาใส่ไว้ในเป็นข้อกำหนดในการจะเป็นนักกีฬาในการแข่งขันใช่ไหมฮะวิ่งได้เท่าไหร่อะไรเบสิกคร่าวๆอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นการบังคับเด็กทางอ้อมว่าฉันไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวสุขภาพฉันต้องมาด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ คือเหมือนใช้กฎกติกาเนี่ยเป็นตัวบีบตบกลับเข้ามาคือพยายามวางโครงสร้างของการที่เส้นทางของการเดินของเด็กที่เล่นเกมใช่ไม่ได้วัดผลแค่ว่าต้องได้ที่หนึ่งใช่ผมขอให้ข้อมูลอาจารย์บางทีเพิ่มเกี่ยวกับแคสเตอร์หรือสตรีมเมอร์คือผู้บรรยายเกมผมอยากให้เพิ่มภาษาอังกฤษครับผมจะเรียนว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นศูนย์กลางของอีสปอร์ตในภูมิภาคนี้จะมีต่างประเทศเข้ามาจ้างออร์แกไนเซอร์คนไทยหรือทางอาจจะไปทางมหาลัยด้วยก็ได้จัดแข่งแล้วต้องเขาหาคนพากย์ภาษาอังกฤษตลอดเวลาคือเราเนื่องจากเราเป็นสมาคมก็จะมีคนถามผมสามารถหาแคสเตอร์ที่พูดสองภาษาได้ไหมจีนกับอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะมากครับไม่ทราบว่าทางฟอร์มีคำถามเชิญอาจารย์ชัยครับน้องก็วิ่งไมค์หน่อยได้ไหมเอ่ยอาจารย์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ชัยแล้วต่อชื่ออาจารย์นเรศนะครับอาจารย์ชัยก่อนทางนู้นก่อนคือมันน่าสนใจมากนะครับแต่มันจะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมของเด็กไทยนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะไปกันได้กับอันนั้นไหมนะครับคือบ้านเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับวัฒนธรรมที่จะให้คนรู้จักควบคุมตัวเองรู้จักที่จะมีวินัยในตัวเองนะฮะแล้วก็รับผิดชอบเนี่ยไม่มีเราท่องค่านิยม12ประการโดยที่เราไม่ได้มีดิจิตอลลิทเทอเรซีเราไม่ได้เข้าใจความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเหล่านี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมีคุณภาพเหมือนกันคือกินเหล้าก็ไม่มีวัฒนธรรมแบบที่เมืองนอกเขากินเหล้ากันเราโดนเหล้ากินนักเรียนไทยยกพวกตีกันมาถอนฆ่ากันตายประเทศเดียวในโลกอีกเหมือนกันนี้พอไปเล่นเกมแบบนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเราจะแยกระหว่างเด็กเล่นเกมนะฮะกับนักกีฬาอีสปอร์ตยังไงมันไม่ได้เหมือนมีดาว3จุดอยู่บนเสื้ออีกอันนึงไม่มีดาวเราแยกแล้วจะได้ควบคุมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าระยะยาวมันจะกลายเป็นว่าไปสร้างเด็กที่เหมือนกับเสพยาตั้งแต่อยู่โรงเรียนนะหรือตั้งครรภ์วัยใสหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งวัฒนธรรมตรงนี้มันผมว่าถ้าจะสมเอิญนี้นะต้องมีการปลูกฝังวัฒนธรรมการรับผิดชอบการดูแลตัวเองอย่างค่อนข้างดีพร้อมกับให้ความรู้เรื่องดิจิตอลลิเทเรซีเนี่ยซึ่งมันไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยนะเรารู้น้อยมากก็ประมาณนี้ครับได้ครับด้วยความเป็นห่วงครับผมถือไม่ได้เป็นคำถามนะครับอาจารย์ถือว่าเป็นข้อเสนอเนี่ยเพื่อเติมให้มันแน่นขึ้นนะครับเชิญอาจารย์นเรศครับยาวเลยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรจริงๆนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นอยู่ใน3ใน4ของ
ที่เป็นพ่อแม่พ่อแม่ที่ไม่ให้ลูกเล่นเกมใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ให้ให้เล่นให้เล่นแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยมากเพราะว่าต้องจำกัดเวลาเขาไม่งั้นเขาก็จะมีเล่นมากเนื่องจากลูกผมก็เล่นกีฬาอื่นอยู่นะครับคราวนี้ประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามเพราะว่าลูกผมเองอีสปอร์ตเนี่ยเขาก็พูดทุกวันนะพ่อก็อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตไม่เล่นนิดแล้วเหรออาจารย์ก็อาจารย์อยากจะไม่เล่นอ่ะถ้าเล่นได้เพราะมันสนุกด้วยนี่มันสนุกมากไงฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าได้รางวัลเยอะนะคราวนี้ประเด็นที่อยากจะถามเรื่องเดียวเลยครับก็คือว่าสมมุติว่ามีคนเนี่ยตั้งแต่เด็กอยากจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตวันนี้เขาบอกเขาจะซ้อม ROV อย่างหนักวันนี้ ROV ดังมากผมจ่ายตังค์ไปไม่รู้กี่ตังค์แล้วต้องไปเติมเงินนะฮะทุกคนที่เล่น ROV รู้ดีนะครับมันก็ต้องไปเติมเพื่อเติมพลังเข้าไปนะฮะคราวนี้ถ้าเขาซ้อม ROV ไปเรื่อยๆวันดีคืนดีเนี่ยผู้ผลิต ROV เจอบริษัทใหม่ขึ้นมานะครับประวัติศาสตร์ของผมก็คือลูกผมคนแรกเนี่ยเล่นแล็กนาล็อกทุกคนถ้าแล็กนาล็อกมาหลายปีแล้วก็อย่างเงี้ยฟันฟ้ากันเขาก็ซ้อมจนเก่งแล้วบังเอิญสมมติว่าอย่างเช่นประวัติศาสตร์เกิดเปลี่ยนว่าแล็กนาล็อกเกิดไม่ฮิตซ้อมมาซะอย่างดีเลยเนี่ยซ้อมมาตั้งแต่เด็กเลยเก่งมากเลยเนี่ยเอาไปแล้วเพราะเอาไปแล้วเขาเรียกว่าเอาไปแล้วเนี่ยมาเป็น ROV คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเด็กซ้อม ROV ตั้งแต่ตอนนี้หรือ Tekken อะไรพวกเนี้ยนะซ้อมมาอย่างดีเลยวันดีคืนดีเนี่ยมีบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ไม่ใช่มุมบ้าหรือบริษัทขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาเอาชนะปุ๊บแล้วไอ้คนที่ซ้อมมาตั้งแต่เด็กจะเป็นอย่างไรตรงนี้อาจจะเป็นความแตกต่างทางกีฬาอย่างเช่นฟุตบอลเทนนิสเนี่ยถ้าผมซ้อมอะไรปุ๊บกติกามันไม่ได้เปลี่ยนถูกไหมฮะมันก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได้แต่ผมที่อยากจะถามมาว่าในมุมแบบนี้เราจะรับประกันได้อย่างไรว่า ROV จะเป็นเกมที่แข่งไปเรื่อยๆแล้วถ้าซ้อมมาในตอนนี้อนาคตจะทำอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคอนเซิร์นอยู่นะผมติดใจคำถามนี้อยู่ใช่ๆก็เป็นประเด็นเดียวที่คนไม่สนับสนุนที่กระทรวงก็ไม่สามารถสนับสนุนได้เพราะว่านี่แหละครับมันมีบริษัทที่เทคพาร์ทอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาคือถ้ามันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยผมถามว่าแล้วลูกที่ซ้อมตั้งแต่เด็กเลยเนี่ย บอกว่าอยากเป็นอาวีอยากจะเป็นแชมป์อาวีตั้งแต่ตอน6ขวบพอเขา20กว่าอาวีมันเลิกไปแล้วแล้วตอนนั้นเขาจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยอันนี้ที่ผมคำถามเพื่อจริงๆคือสนับสนุนความคิดบางอย่างเพราะว่าท่านได้เปลี่ยนมุมมองผมไปเยอะเลยนะนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางมุมที่อยากจะเพื่อให้ผมสบายใจด้วยกังวลนะครับเนื่องจากเราเป็นประเทศสมาชิกที่อยู่ในสหพันธ์มามากกว่า8ปีแต่เป็นแห่งประเทศไทยแค่2ปีเรื่องนี้เราก็ยกมือถามในทุกๆห้องประชุมในระดับนานาชาติว่าทำไมไม่แชร์ลิงให้มันดูแบบพับลิกทำไมเป็นคอมเมอร์เชียลหนักคือเอาแต่เงินเยอะมากแล้วก็ไซเคิลของเกมเป็นอย่างไรแต่ไซเคิลของเกมเนื่องจากผมก็เล่นเกมตั้งแต่ยังเด็กๆปัจจุบันอายุ55แล้วยังเล่นอยู่แต่พอเป็นนายกก็ไม่ได้เล่นมา2ปีนะฮะ Dota 2เนี่ยคือเดิมทีชื่อ Dota ก็อายุเกินกว่า20ปีแล้วนะฮะส่วน e-soccer เดิมทีชื่อ Winning แต่เกมแรกที่คนมีพัฒนาชื่อ Go Storm ชื่อเกมเปลี่ยนแต่เกมไม่ได้เปลี่ยนยังคงเป็นฟุตบอลเหมือนเดิม Dota 2อยู่ในหมวดของโมบ้าประเภททีม5คนยังคงเล่นตีป้อมเหมือนเดิมครับที่ลูกท่านอาจารย์เล่นตีป้อมนะมันก็ยังตีป้อมมาเป็น10ปีเหมือนเดิมนะฮะนั่นหมายความว่าชื่อไทเทิลเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลือกของหมวดนั้นการที่สหพันธ์หรือวงการกีฬาหยิบมาใช้เนี่ยเขาจะเลือกจากหมวดก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเน้นไปที่ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยแน่นอนถ้าผมเป็นโปรของ ROV ผมจะไม่เล่น Mobile Legends ถ้าผมเป็นโปร Dota 2ผมจะไม่เล่น League of Legends ทั้ง2ตัวเป็นแคนดิเดตกันอยู่แต่ละแพลตฟอร์ม Dota 2อยู่บน PC ROV อยู่บนมือถือนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าเมื่ออย่าง Ragnarok เคยปิดตัวไป Ragnarok อยู่ในหมวดของ Casual Game เล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นธรรมดาครับไซเคิลของเกมพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเกมครับแต่อยู่ที่คอมมูนิตี้เด็กเลิกเล่นเมื่อไหร่นะครับเกมปิดหรือ Publisher หรือ Developerท่านอาจารย์รู้ดีท่านอาจารย์มุทิพัฒนาเกมมาจนถึงจุดสุดท้ายแล้วไม่สามารถมีหาทางหลอกเงินเด็กไม่ได้แล้วหมดขายจนพุนก็ปิดนะฮะอันนั้นคือเกมแต่พอเป็น e-sport เนี่ยทุกคนจะเลือกจากไทเทิลที่มันสตาร์ทจากศูนย์ในตอนเริ่มเกมมีความแฝงแต่แรก ROV เกือบจะเป็นหนึ่งในนั้น ROV Mobile Legends เนี่ยมีจ่ายเพื่อจะให้ได้เปรียบ
ซึ่งตรงนี้ก็คอนเซิร์นกันอยู่ในระดับการแข่งนานาชาติจึงห้ามมีการซื้อขายจะต้องเป็น ID กลางนะครับรวมทั้งการแข่งทีมชาติไทยไปแข่งเนี่ยต้องให้สิทธิ์ในการใช้ ID กลางมาซ้อมไม่ใช่ให้ว่าทีมชาติไทยหรือนะประเทศสมาชิกต้องไปลงทุน ID ละ 4-50,000 บาทมิได้เพราะเราพร้อมที่จะซื้อมือถือเราพร้อมที่จะตัดเสื้อซื้อรองเท้ากางเกงไปแข่งเท่านั้นแต่อินเกมคุณต้องรับผิดชอบให้เราแล้วหวังว่าวันนึงข้างหน้าในระดับต่ำลงไปเช่นมาร่วมกับมหาวิทยาลัยจัดเนี่ยพับลิเชอร์หรือเดเวลลอปต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยอันนี้เราคอนเซิร์นผมอยู่ฝ่ายเดียวกับอาจารย์แม้ว่าผมจะเป็นนายกสมาคมผู้ผลักดันในเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับการเอาเปรียบทางการค้าแล้วก็ผมก็ยังบอกด้วยว่าถ้าคุณทลายกฎทางการค้าของคุณได้นี่ผมคุยกับทางพัฒน์เจ้าของเกมนะพาร์ทเนอร์เราถ้าคุณทลายกฎความน่าเลือดคุณได้โทมัสบัคจะเชิญคุณไปคุยเลยเข้า IOC แน่นอนเข้าโอลิมปิกสากลแน่ๆแต่คุณยังห่วงเรื่องรายรับอยู่นะฮะเพราะนั้นอายุของเกมสตาร์คราฟต์นี่เกิน30ปีแล้วนะครับเขาจะเลือกแต่เกมที่มีอายุยืนเกมการ์ดนี่ก็มีมานานแล้วฮาร์สโตนเป็นหนึ่งในหมวดของการ์ดเกมนะฮะก็คงจะเห็นมีการเปลี่ยนไททอลบ้างการเปลี่ยนจากวันที่ผมพยากรณ์ว่าวันข้างหน้า ROV ต้องปิดตัวนะครับแต่เขาจะออกลูกออกหลานมาผมเห็นมาแล้วครับคือกับชาติมาเกิดใช้คำนี้แล้วกันLeague of Legends Mobile กำลังจะมา League of Legends เนี่ยเป็นบีดาของ ROV ครับ เพราะว่า Tencent Copy Riot คือชื่อบริษัทนะฮะROV Copy League of Legends มานะครับ League of Legends ก็เอาแนวทางจาก Dota 2มานะครับผสมผสานมาเป็นลงมือถือพอวันนี้ ROV ถ้าเกิดไปคนก็จะแห่ไปลง League of Legends League of Legends จะวิ่งเข้าสู่ระบบของสหพันธ์ทันทีนะครับมีสิทธิ์เป็นไปได้อย่างสูงแล้วก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ค่อนข้าง 100% ว่าผู้พัฒนาของเกม Dota 2ก็จะเอา Dota 2ลงมือถือด้วยเช่นกันเพราะว่าปัจจุบันพัฒนาการเราอันนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์มาผสมแล้วมันมีอำนาจการตัดสินใจตอบคำถามอาจารย์ได้กว้างแบบทางอ้อมเกมมือถือกำลังจะโตขึ้นและจะแซงทุกแพลตฟอร์มแบบไม่เห็นฝุ่นวันนี้แกปเกิน 70% 70-30นะครับแต่ 30% ของ PC กับ 30% ของคอนโซลที่ดูแล้วสู้มือถือไม่ได้มูลค่าไม่ได้น้อยกว่าเมื่อ10ปีแล้วหรือ20ปีโตขึ้นนั่นหมายความว่ามาร์เก็ตมันตายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันทะลุเกิน 30,000 US ดอลลาร์ไปแล้วต่อปีนะฮะของเฉพาะเกมนะฮะแล้วแถมออร์แกไนเซอร์ทำอินดัสทรีใหม่ขึ้นมานั่นคืออินดัสทรีของ e-sport ไม่ใช่เกมนะฮะeSport เป็นแอคทิวิตี้เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าเรายังไม่มีวัฒนธรรมตรงนั้นจริงครับยังไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่คนไทยมีต่ำมากเพราะว่าขนาดเราบอกให้นักกีฬาตื่นมาซ้อมเขายังถามผมพี่นายกครับทำไมผมต้องตื่นเช้าเลยครับผมแข่งตั้งบ่ายบอกโอ้ไม่ได้นายต้องตื่นมาทำฟรีเฟชตัวเองก่อนนายต้องมาบรีฟก่อนนายต้องมารู้ว่าถ้าเกิดนายชนะเนี่ยตอนที่นายขึ้นไปรับเหรียญเนี่ยผมขออนุญาตยืนเพื่อแอคชั่นให้มันหน่อยน่าจะยืนชูเหรียญอย่างนี้หรือน่าจะกัดเหรียญโชว์หรือน่าจะชู2นิ้ว เราบรีฟกันขนาดนั้นเลยนะฮะตั้งแต่เช้านั่นหมายความว่าเกมไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อมันมีตัวตายตัวแทนในหมวดของมันและในคอมมูนิตี้หรือในสังคมของ e-sport เองจะรู้เลยฮะว่าต่อจากนี้เราไปไหนแต่สิ่งที่ตอบแล้วประตอบอาจจะเจ็บปวดนิดนึงการลงทุนที่ศูนย์เปล่าจะเกิดขึ้นในเกมนั้นเพราะนั้นเราต้องสอนให้เยาวชนของเราตระหนักรู้ว่าถ้าคุณจะซื้อของในเกมในราคา 50,000 บาทคุณซื้อ Adidas ได้10คู่ตัวท็อปด้วยเลือกเอาเมื่อ15ปีที่แล้วผมเห็นน้องคนหนึ่งนัดซื้อขายไอเทมในเกมกันในฟู้ดคอร์ทที่ผมนั่งทานข้าวอยู่นะครับเขาซื้อการ์ดชูสล็อตดับเบิลสล็อตในเกมแร็กนาร็อกเกินน่าจะเกิน20ปีแล้วนะฮะเขาซื้อการ์ดในเกมราคา 8,000 บาทจ่ายเงินสดผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอยู่ข้างๆมองด้วยแววตาที่ริษยาครับอาจารย์จ่าย 8,000 บาทไอ้คนซื้อใส่อีแต่นันยางครับแต่การ์ดที่ซื้อเป็นรองเท้าที่ใส่ในตัวละครในเกมรองเท้าคู่ไม่ถึง100แต่ซื้อรองเท้าในเกม 8,000 ขอโทษนะฮะตัวท็อปของ
ไนกี้แอร์ยังไม่ถึงเลยเนี่ยครับมันก็จะเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงนี่ผมถามเนี่ยแล้วไซเคิลของเกมมันหมดอายุประมาณกี่ปีฮะแล้วแต่นะประมาณแล้วแต่ครับแล้วก็นี่เป็นกลไกตลาดใช่ครับปกติแล้วเนี่ยปี2ปีก็ไปแล้วแต่ว่าเป็นที่น่าแปลกก็คือพวกเกมดังๆอย่าง ROV เนี่ยอยู่นานมากนะครับแล้วก็ยังได้รับความนิยมคนเล่นเยอะมากนะครับคือมันแล้วแต่เกมจริงแล้วแต่รูปแบบแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละเกมแต่ละประเภทนะครับบางเกมก็อยู่นานบางเกมก็ปีนึงก็ไปแล้วนะครับก็แต่คนเล่นเขาจะรู้ดีว่าเฮ้ยเกมไหนมันคือเป็นกระแสเป็นเทรนด์อย่างที่ท่านคุณสันติบอกว่าคนเล่นเกมเขาจะรู้เองว่าเขาจะต้องปรับไปอยู่ในเกมไหนนะครับคือไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยเล่นเกมเดียวทั้งชีวิตอาจจะไม่ใช่นะครับคนที่สตรีมเกมเนี่ยเขาก็เล่นหลายเกมไม่ได้สตรีมเกมเดียวนะครับแต่ถ้ามีสังกัดก็อาจจะสตรีมเกมเดียวนะครับเขาจะรู้ในตัวเหมือนกันว่าเขาจะต้องมูฟไปอยู่เกมไหนถึงจะมีอนาคตถึงจะไปเป็นนักกีฬาได้อะไรเงี้ยครับ